เปิดบ้านนกจันทนานักแสดงอาวุโสเปิดบ้านนกจันทนานักแสดงอาวุโสไม่นานมานี้นักแสดงอาวุโสแม่นกจันทนาสิริผลในวัย65โดยสละโสดรอบ2กับกฤษพันธ์สุภกฤษอายุ68ปีอดีตผู้การบินไทยและเจ้าของรีสอร์ทบ้านสวนวังจังหวัดตรังซึ่งทั้งคู่ได้จัดงานพิธีแต่งกันอย่างแบบเงียบๆที่ร้านอาหารชื่อดังในจังหวัดกาญจนบุรีโดยมีเพียงบุตรและแขกผู้ใหญ่ที่เจ้าตัวนับถือมาเป็นสักขีพยานแต่ก่อนหน้านี้อดีตดาราดังได้ออกมาเปิดใจว่าทุกวันนี้เธอเล่าย้อนไปว่าเข้าสู่วงการได้ตอนนั้นมีพักพวกชวนไปเล่นคือคุณแดงเสนีโกมารชุนชวนไปเล่นหนังก่อนเป็นตัวร้ายคู่กับพี่กรุงศรีวิไลนางเอกคืออรัญญานามวงศ์ต่อมาก็เข้าสมาคมนักแสดงอาชีพแห่งประเทศไทยมาเรียนการแสดงเข้ามาก็ได้บทเป็นนางเอก2-3เรื่องแต่ส่วนมากได้เป็นคนใช้พิธีกรถามย้ำถามรายได้ขึ้นถึงหมื่นเลยจริงหรือบัตรชายตอบจริงครับเหรียญยันหนุนดวง5แถวรายได้ส่วนหนึ่งนำไปสร้างหลวงปู่ทวดโดยไม่ได้รับการบริจาคเลยนะแล้วไปต่อยอดทำหนังศึกมหายันให้อาจารย์หนูกันภัยบอกชีวประวัติทีนี้ก็ยิ่งฮอตแองเจลิน่าโจลี่ก็มาสักดาวฮอลลีวูดก็มาสักจากเหรียญเราก็ไปต่อยอดเป็นนาฬิกายัน5แถวทีนี้โกอินเตอร์ไปทั่วยุโรปมีรายได้วันหนึ่ง 3-5 ล้านตู้เซฟ3ตู้เขาบอกตังไหลทับนี่เรื่องจริงเลยค่ะเปิดตู้เซฟมันแน่นไงตังมันก็ทับมาเลยเรื่องจริงค่ะไปไหนมาไหนคนก็ยกย่องนับหน้าถือตาคนเรียกเศรษฐีพันล้านชื่อผมติดอันดับคนที่รวยที่สุดในอายุ42เป็นคนที่12ในประเทศไทยติดอันดับไปเลยก่อนหน้านี้เส้นทางกว่าจะสำเร็จนั้นเจ้าตัวก็มีประสบการณ์จากที่รวยมีตังวันละ5ล้านเป็นภาระประมาณ1,000 กว่าล้านน้ำตาซึมแต่คุณแม่มาตบไหล่ว่าเรามาจากศูนย์เราไม่ต้องกลัวปลดภาระให้เร็วที่สุดคุณแม่น่ารักมากๆเลยนะทรัพย์สินมีอะไรขายไปอย่าให้เสียชื่อเสียงไปต่อรองผู้หลักผู้ใหญ่เขาซะคนนี้100 ล้านคนนี้50 ล้านต่อซะคุณแม่ช่วยพูดช่วยเจรจาให้ที่ดินรถขายหมดใช้ภาระทั้งหมดภายในเดือนเดียว1,000 กว่าล้านหมดเลย